ดาบสวยไหมเนี่ยเอาละครับยังไงก็ก่อนที่จะไปลุยกันต่อเรามีเรื่องต้องมาแจ้งนะครับตอนที่ผมกำลังฟาร์มอยู่ดีๆนั่นเองเนาะก็บังเอิญว่ากระโดดจุกไปจุกมานะครับฟาร์มไปเพลินมีจังหวะหนึ่งครับดันกระโดดมาลงจุดหนึ่งแล้วกลับขึ้นไปไม่ได้ใช่ครับพอมันกลับขึ้นไปไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาโซไปเก็บใส่ธนาคารยังไงเรียกเดี๋ยวไม่ใช่โซสิจะเอาเทคสครับไปเก็บใส่ธนาคารยังไงจะเอาไปอัพสกิลยังไงก็ไม่รู้นะครับมีทางเดียวก็คือฝ่าที่นี่ไปจนกว่าจะเจอทางออกนั่นเองนะครับเพราะมันกลับทางเดิมไม่ได้แล้วน่ะผมก็เลยแบบเอาชิบหายอะไรงี้ต้องอับละสินัดนั่นก็เป็นที่มาของตอนนี้นั่นเองนะครับถ้าอยากรู้ว่ารูนตรงเนี้ยผมตกมาจากตรงไหนนะครับผมต้องขออนุญาตเปิดหน้าจอนี้เนาะเป็นตอนที่แล้วของผมเองนะครับตอนที่ใกล้ๆจุดจบของตอนที่แล้วก็ผมจะไปแวะตีตัวมอนเตอร์ตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวนึงจากซ้ายมือกระโดดเข้ามาใส่ผมระหว่างด้านหน้าของตัวละครเราเนี่ยตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมครับประมาณตรงนี้เลยตรงตามเมาส์ผมมานะข้างๆเลข3ด้านหลังเลข3เสาเลข3เนี่ยหลังเสาครับจะมีรูอยู่พอเราโดดไปโดดมาอีท่าไหนไม่รู้ครับผมก็แวบตกลงไปในรูนี้แล้วมันก็แวบลงไปนะฮะจากนั้นก็เข้าสู่รูนี้มันโดดมาปึ้งตรงนี้กลายเป็นคลิปนี้นั่นเองเห็นภาพใช่ไหมครับนั่นแหละครับผมขออนุญาตปิดแล้วลุยกันไอ้บ้าว่าจะฟาร์มเพลินว่าจะแบบเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าใหม่ไปเลยนะครับว่าจะแบบตั้งใจจะใส่ชุดเซตตัวนี้ด้วยซ้ำท่านผู้ชมอนุญาตเปิดให้ดูแป๊บนึงได้ปะเนี่ยน่าจะไม่ได้นะครับสเกมติกเนี่ยว่าจะหันหน้าไปใส่ชุดสีเหลืองตัวนี้ครับเพราะมันจะเน้นมันเป็นชุดที่ว่าเน้นเรื่อง impact เป็นหลักเลยว่าจะแบบคราฟให้ครบเป็นเซตเลยนะเปลี่ยนเซตใหม่ไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องฟาร์มหนักหน่วงพอสมควรนะครับแต่นั่นแหละยังฟาร์มไม่ถึงไหนเลยนะเก็บเทคสแครปได้แค่25,000ก็จะเรียกว่าแค่ก็กระไรอยู่นะครับเยอะแล้วนะแล้วตอนนี้ผมต้องแบบใช้ความพยายามอย่างมากนะฮะในการที่จะดูแลเทคสแครปทั้ง25,000ให้ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ ไปฮะฮึบอุ๊บนั่นไงล่ะตัวแรกที่ก็ดูคุ้นๆแต่ไม่ใช่แน่นอนครับอุ้ยตัวจับพวกสารเคมีติดเชื้อเรียกทีมที่เกี่ยวข้องกับสารอันตรายเพื่อความปลอดภัยของคุณหลีกเลี่ยงขั้นตอนต่อไปนี้ในโซนของห้องแล็บและโรงงานกรีนเฮ้าส์นะครับโรงงานเรือนกระจกห้ามเข้า2พื้นที่นี้เด็ดขาดอะไรเงี้ยแนะนำนะแต่ผมต้องไปที่กินเฮ้าส์ไม่ใช่เหรอแสดงว่าทางนี้แหละคือทางไปกินเฮ้าส์จำภารกิจตอนท้ายได้ไหมครับผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในห้องบอกว่าให้เราไปที่กินเฮ้าส์เพื่อไปยกคัทเอาท์เพื่อเปิดประตูอะไรสักอย่างให้นางนะถ้าไม่ยกคัทเอาท์ก็ไปบายพาสระบบนางจะได้ออกมาได้นางต้องมีของไม่รู้ไปเอายังไงเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่เสี่ยงดีกว่านะฮะเก็บตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันเปิดที่เซ็นเซอร์ครับผมล็อกเซ็นเซอร์มันเรียบร้อยอุ้ยใจเย็นโอเคตั้งหลักมันจะมีสกิลบางอย่างกันเห็นไหมครับที่เท้าผมจะมีควันอะระหว่างที่เท้าผมติดควันอะไรไม่รู้จะทำให้ตาไม่หน้าผมไม่ดีแล้วก็เราจะเดินช้ามากๆและนี่คือความน่ากลัวของมันเรียบร้อยครับประตูเหรอประตูรปภ.นะครับสวัสดี Clearance could not be confirmed. ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครับเวรกรรมสแกนอย่างดีเลยเปิดไม่ออกอีกแล้วไปเราไปได้ทางเดียวเนาะข้างล่างอย่าหวังโดดลงไปเลยผมวาดภาพไม่ออกมีของตั้งนั้นอีกแล้วโดดไปก็มองสิครับเดทเขาเราเริ่มนับต่อเลยนะจาก45นะครับจำไว้เดี๋ยวลืมโอเคอุ๊บนั่นไงเราโดนแล้วยาผมเหลือขวดเดียวด้วยหมดแล้วเนี่ยยาที่เหลือต้องใช้ยาแบบโอนเอเนจีเอาอ่ะนั่นไงมาอีกตัวจริงๆตรงด้านในหลังอ้วนตรงนี้จะมีของนะครับเก็บไปแล้วใช่ผมถามว่าเก็บตอนไหนก็ตอนฟาร์มนั่นแหละครับจริงๆตรงนี้มีความจริงอยากจะบอกว่าผมแวบมาแล้วนิดนึงแต่ว่าจะพยายามไม่บอกว่าตรงไหนที่ผมแวบมาจนกว่าจะไปถึงเป้าหมายนะครับอย่างตรงนี้มันจะมีของตรงมุมนี้เนาะเผื่อใครเล่นตามนะครับมาเก็บได้แต่ผมกำลังตีเนียนว่าผมไม่เคยมางงไหมตรงนี้ผมก็ลงไปแล้วนะครับลงไปถึงข้างล่างเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังว่าผมไปถึงตรงไหนนะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่กล้าไปต่อเลยครับเพราะว่ามันมีอีกหลายจุดเลยให้เราสำรวจจนรู้สึกว่าแบบไม่ได้ร่างนี้ต้องอัดละมันเป็นพื้นที่ใหม่แบบเป็นใหม่ไม่ว่านะครับเป็นพื้นที่ใหม่ที่กลับไม่ได้ด้วยนี่สิคือจะตายก็กระไรอยู่นะโซทั้ง25,000โซอีกละเทคสแครปทั้ง25,000ตรงนี้ระวังครับผมยาเก็บตัวเซนเซอร์อาร์มใจเย็นๆแหมพุ่งมาหักเซนเซอร์อาร์มแล้วก็น็อกไปข้างหลังนี่ไม่มีของนะโอเค
ใจเย็นครับนั่นไงตรงนั้นด้านล่างผมได้ถึงตรงนี้แหละเราเคลียร์ห้องนี้เสร็จแล้วผมก็วิ่งกลับไปที่เดิมแล้วก็กดอัดคลิปนะครับจะได้อธิบายให้ท่านผู้ชมได้ถูกนะว่ามันต่อเนื่องยังไงนะฮะเพราะผมพยายามกลับไปที่จุดเริ่มต้นเพื่อที่ว่าเฮ้ยจะมาอัดคลิปแต่จุดเริ่มต้นท่านผู้ชมจะได้รู้สึกไม่งงแล้วผมก็จะได้พาท่านผู้ชมมาอะไรเงี้ยว่ามันจากตรงนั้นมาตรงนี้เป็นยังไงไปทางไหนบ้างอะไรงี้แต่มันทำไม่ได้ก็เลยต้องแบบใช้คลิปที่แล้วในการแก้ข่าวอะไรเนี่ย Resolve Vault 1.1 เป็นเหมือนเครื่องทดสอบพืชผักนะครับของโปรเจกต์ Resolve เวอร์ชั่น 1.1 มันเอาผักมาทดลองด้วยนะโดยการเอาเทคโนโลยีมาทำการช่วยเหลือในการดูแลอะไรเงี้ยจะพัฒนาอะไรจากผักตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้เพราะมันแบบเป็นแลบชีวะเนาะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นตัวผู้ทดลองอาสาวอลเนเทียซับเจกต์ก็คือต้นพืชผักเหมือนกับคนเอามาให้อ่ะว่าลองตัวนี้ดูหน่อยไหมลองต้นนี้ดูหน่อยไหมอะไรเงี้ยฮะเป็นการทดสอบพิษท็อกซิซิตี้เซตก็คือเหมือนเราเขาพยายามจะเอาพิษอะไรบางอย่างฉีดเข้าไปในตัวพืชนะฮะแล้วก็ดูว่าพืชจะส่งผลยังไงจะมีผลลัพธ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันเป็นท็อกซิซิตี้เฮ้ยออกเสียงลำบากเทสพวกนี้คือการทดสอบด้วยการฉีดพืชฉีดพิษเข้าไปในพืชสิไม่ฉีดพืชเข้าไปในพืชไงเฮ้ยโอ้โหทางนี้ด้วยเย็นๆแน่จริงแกก็ออกมาเพื่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีแผ่นบันทึกเสียงแถวๆนี้นะครับผมหยิบมาแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังอีกทีนึงแปลไปพร้อมกันเลยเนาะปิ้วยิงมานั่นแหละไอ้เย่เลยอย่าห้าม EMP อุ๊ปส์ด้านหน้าตรงนั้นตัวปัญหาจากคลิปที่แล้วนะครับแล้วผมก็เพิ่งรู้วิธีสู้กับมันเนาะดูลำบากหน่อยแต่ว่าสู้ได้นะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแค่เราเปิดใจฟาดมันก่อนพอมันกระโดดขึ้นมามันจะกระโดดใส่เราใช่ไหมแล้วก็รอมันโดดมานะฮะแล้วเราก็เล่นที่หางมันตัดหางให้ขาดนี่ครับแล้วผมเกลียดที่สุดก็คือท่าเสยโดดไปแล้วมันจะคอมโบกับท่าโดดแล้วมันแรงมากๆน่ากลัวแล้วฮะงานนี้มีตายใจเย็นเรียบร้อยครับโอ้ยไม่มียาใช้แน่ก่อนอื่นผมขอจูนโอเวอร์ชาร์จตัวนี้ก่อนนะครับโอเวอร์ชาร์จตัวนี้จะทำให้ลิฟต์ทำงานนะจริงๆผมจูนไปแล้วทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าต้องมาจูนอีกรอบแต่ไม่เป็นไรแผ่นมันได้เสียงอยู่แถวนี้แหละผมจำไม่ได้ว่าเก็บจากมุมห้องส่วนไหนแต่ว่าพอเราเก็บปุ๊บมันจะมาอยู่ในหมวดออร์แกไนเซอร์ครับแล้วก็คือตัวนี้แผ่นมันได้เสียงการเดินทางเข้าสู่ความมืดไม่ใช่เสียงนี่แปลไปแล้วดินี่แปลแล้วผิดอันแฮะไปดูใหม่นะครับขออภัยล่วงหน้าผิดพลาดแป๊บอันนี้หรือเปล่าครับ The Butcher System Shock เห็นศพหมดแล้วอันนี้ก็แปลแล้วนี่เดี๋ยวนะอย่าบอกว่าผมเก็บไปแล้วไม่ใช่เหรอต้องมาเก็บใหม่เลยเนี่ยเพราะว่าผมปิดเกมแล้วเปิดใหม่เกมมันก็ไปโหลดที่ข้างบนสุดนู่นไม่มีหรอว่าไปอันไหนนะ When the implement over time my guy เลยงอนได้ implementอันนี้ก็แปลแล้วอัปเกรด power core หรือหามันแทนที่ไม่งั้นจะผ่านประตูนั้นไม่ได้อันนี้รู้เปล่านะประตูทำไมแกไม่ฟังวะแกต้องอัปเกรด power core แกก่อนหรือไม่ก็หาอะไรมาแทนไม่งั้นแกผ่านประตูนั้นไม่ได้แน่ถ้าแกเอาแต่ overload โดยที่ใช้พลังงานแบบไม่เหมาะสมรปภจะตามตูดแกไม่สิ้นไม่ซากเรามาไกลกว่าที่จะโดนจับแล้วเนี่ยตัวเป็นตัวทองออกจากที่นี่เลยนะครับห้ามทำพังอันนี้ก็แปลไปแล้วนี่อันไหนนาหรือว่าผมจำผิดหรือว่ามันไม่มีกันตั้งแต่แรกกันแน่เกลียดที่ต้องแบกข่าวร้ายอันนี้แปลหมดแล้วฉันรอแกเมื่อวาน30นาทีอันนี้ก็แปลแล้วเจอโจรแล้วอันนี้ก็แปลแล้วตื่นกลัวก็แปลแล้วหรือว่าอยู่ล่างสุดฉันเริ่มเป็นห่วงตั้งแต่เราเริ่มที่จะอิมแพลนทีมเมมเบอร์ชิพด้วยนูโรเน็ตเขาก็เสียสติไปต้องมาเช็คเขาอีกทีเหมือนเขามีอาการโรคจิตอันนี้ก็แปลแล้วเรามาหมกมุ่นเรื่องของหลักฐานที่เชื่อมต่อกับเอสนากาน่าอันนี้ผมก็แปลแล้วคริโอเนตระบบรีบูตอัตโนมัติเริ่มต้นขึ้นอันนี้หรือเปล่าที่ผมเก็บได้ล่าสุดอันล่างสุดเลยนะอันนี้ก็แปลแล้วผมจำไม่ได้ครับว่าผมแปลไหนบ้างไม่ได้แปลตรงไหนบ้างอันนี้ก็แปลแล้ว
มันก็เปิดไม่ได้แสดงว่าบันทึกแผ่นบันทึกที่ผมว่าเนี่ยผมยังไม่ได้เก็บหรือผมอาจจะจำที่เก็บไม่ได้นะครับมันมีอยู่แผ่นนึง และเนี่ยคือแบบเป็นปัญหาหลักเลยนะฮะในการที่เรามาฟาร์มคือตอนแรกอ่ะผมตั้งใจว่าผมจะกลับไปฟาร์มโซนเดิมๆแต่ว่าพอกลับไปฟาร์มโซนเดิมมันได้น้อยน่ะเพราะฟาร์มที่เนี่ยโอ้ได้แบบ 5-600 ต่อตัวอะไรเงี้ยมันคุ้มมากเลยครับแล้วมันง่ายด้วยไงเหมือนจะง่ายใช่ก็เหมือนจะง่ายดีกว่ามันได้เยอะดีอ่ะเออฟาร์มแป๊บเดียวแน่เลยอะไรเงี้ยแป๊บเดียวผมขึ้น 10,000-20,000 อุ๊ยไอ้พวกฉวยโอกาสเออเลือดเลือดไม่โอเคแป๊บนึงอาจจะต้องยอมตายแล้วก็แบกตัวเองมาที่นี่ครับเนาะเพื่อมาเก็บโซคืนโซอีกแล้วเก็บเทคคืนแล้วก็ลุยกันต่อแต่ตายแล้วเกิดนู่นเลยนะเช็คพอยต์แรกนี่ไงไอ้บ้าไม่ได้เก็บอยู่ใต้บันไดตรงนี้ชนะสูตรหมายเลข70739ซ้ายเพนเดอร์สันเป็นผู้ชายอายุ28ด้านหลังคอและกะโหลกเปิดออกส่วนข้างในครับเซเรบัมทั้งหมดไขกระดูกก็เปิดออกส่วนประกอบของตัวระบบประสาทนะครับต้องทำการเชื่อมใหม่นี่เป็นเหยื่อที่17แล้วที่เราเจออาการโรคจิตเกิดขึ้นแล้วมันพัฒนาขึ้นด้วยเหยื่อคนแรกเนี่ยโดนเอาแผงระบบประสาทออกไปทันเวลาแต่ตอนเนี้ยปัญหาเรื่องเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆตัวโครงกระดูกสันหลังและตัวสมองมันเหมือนพยายามจะดึงออกแล้วมันดึงไม่ออกนะครับภาษาศัพท์การแพทย์มาเต็มก็เลยเกิดปัญหาให้พวกมันเป็นโรคจิตเป็นรายที่17แล้วนะครับที่ฝังตัวชิปเข้าไปหรือว่ามีการฝังริกฝังอุปกรณ์ของพวกคริโอของบริษัทคริโอนี่แหละที่เราใช้แบบเนี้ยบางคนเนี่ยฝังเข้าไปแล้วเกิดอาการเป็นคนละคนนะฮะซึ่งมาส่งผลต่อระบบประสาทนั่นนู่นนี่พยายามมาออกก็เอาออกไม่ได้อะไรเงี้ยฮะเป็นรายที่17ละแสดงว่าต้องมีมากกว่านี้แล้วเราดันเป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ใช่หนึ่งนั้นสิเราดันเป็นหนึ่งในรายที่มีการฝังแต่ดันโชคดีนะครับโดยที่แบบไม่เป็นบ้าซะก่อนอะไรเงี้ยคนที่ไม่เป็นบ้าเราก็เห็นใช่ไหมที่แบบคุยได้แต่ปกติดีหลายคนแต่ก็เหลือไม่เยอะเนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้ากันถือว่าโชคดีมากเนี่ยถ้าไม่โชคดีไม่ใช่พระเอกครับเฮ้ยลิฟต์อะไรเนี่ยเอาลิฟต์ที่ผมเปิดเมื่อกี้นี่ไงใช่จำได้ป่ะแล้วไม่รู้ว่าขึ้นหรือลงขึ้นนะหลังจากลิฟต์ตรงนี้แหละไม่เคยมาเนี่ยครั้งแรกผมควรจะไปตายที่หน้าโรงงานมาตายลึกๆอย่างเนี้ยคือตอนนี้เลือดเหลือน้อยมากอยากตายนะเอาตรงๆโซนเนี้ยครับโซนของเรือนกระจกโรงงานเรือนกระจกไม่เคยเข้ามาครับครั้งแรกเลยได้ยินเสียงโฆษณาอีกแล้วโปรเจกต์รีซอฟกับเราวันนี้โจนาผมขอเรียกคุณว่าโจนาได้ไหมได้อยู่แล้วเราไม่เห็นต้องมาทำอะไรที่มันเป็นพิธีการอะไรเลยอย่างที่เราบอกเราคือครอบครัวรีโอรู้สึกดีมากครับที่ได้คุณมาอยู่ที่นี่คุณเรียกหลายอย่างทำหลายสิ่งเลยเมื่อหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กแสนฉลาดในวันแรกเริ่มไปจนเป็นผู้ช่วยชีวิตมนุษยชาติผมไม่ไปไกลขนาดนั้นได้หรอกแต่ใช่ผมเรียกได้หลายสิ่งในรอบหลายปีและไม่มีชื่อไหนที่ดูดีขนาดนั้นมาก่อนนะโอเคตอนนี้ผมแปลแล้วไม่ใช่เหรอบันทึกเดิมวิดีโอเดิมที่ผมแปลตอนคลิปที่แล้วนะครับใช่แปลไปแล้วขอไม่แปลซ้ำนะเหนื่อยป่ะแต่ว่าวิดีโอตัวทีวีมันไม่เห็นภาพนะเฮ้ย What the fuck อะไรอยู่ในกอไผ่โอ้ยืนซ่อนตรงนี้เลยโอเค46ครับผมจ้าขอบคุณครับมันซ่อนเราในเมื่อมันซ่อนเราแบบนี้แล้วผมบอกเลยว่ามันไกลมากนะครับการที่จะต้องจากตรงนี้ไปตรงนู้นน่ะโดยที่ no damage โอ้โหมาลุ้นไปพร้อมกันไกลมากครับในส่วนโรงงานไม่เท่าไหร่อ่ะตอนออกไปน่ะสิที่ขึ้นลิฟต์ไปแล้วน่ะสิยาไป 30,000 โอ้โหรีบเลยเห็นแล้วแบบเครียดแป๊บ 30,000 กับอีก188นะฮะอุ๊ยจงรีบอย่างรอบคอบโดนไประดอกนึงเร็วๆๆๆๆเข้าลิฟต์ก่อนโอเคจะบ้าตายจะบ้าตายเนี่ยหลังจากลิฟต์ตรงเนี้ยแบบโอ้ยจะไปยังไงวะเนี่ยเข้าไปในท่อโดยที่ไม่โดนในตัวนั้นกระโดดใส่อ่ะมันเยอะมากเลยนะแต่ตรงนี้ต้องเก็บนะครับอย่างน้อยต้องฆ่าก่อนแล้วแหละตัวข้างหน้าน่ะล่อนมา
ถ้ามันไม่วิ่งมานี่มาแล้วป่ะโอเคแล้วก็รีบลงไปแล้วนะใจเย็นเด้อยอุ๊ยระหว่างนั้นก็เติมเลือดไปด้วยยาอีกตัวนึงหลังกล่องไม่ได้ครับเกลี่ยให้หมดอันตรายว่าจะมีเนี่ยครับสามารถเติมพยาบาลได้ตรงนี้นะแต่อย่างที่รู้กันเขาเติมได้แค่ครั้งเดียวนะโอเคจากตรงนี้ผมจะลองอ้อมข้างหลังดูเพื่อมาแวบเก็บไอ้นี่ก่อนเลยกลัวปืนเฮ้ยอย่าเซอร์ไพรส์เพราะมันตกลงไปแล้วโอ้ไม่เราจะไม่ตกลงไปถูกต้อง โอ้ยโอ้ยหาจุดอ่อนแป๊บจุดอ่อนแกอยู่ไหนหัวนั่นแหละเอามานี่เฉือนเดี๋ยวไอ้ตัวข้างล่างที่มันตกมาเมื่อกี้จะขึ้นมาจะอ่ะจ้าตัวนั้นขึ้นมาด้วยไม่โอเคแล้วครับงั้นต้องรีบจุ๊บไปเลยไม่ขึ้นมาเลยลูกเซอร์ไพรส์มั้ยล่ะไม่ตายบังงัดอีกทีน็อกครับผมเราต้องรีบไปนะฮะด่วนเลยครับไงวะนี่มันโดดใส่2ตัวปะเปิบ102 2ตัวตายน่ะอารมณ์แบบดึงๆไปอย่าหยุดเงี้ยเหรอไม่ก็วิ่งอย่าหยุดเฮ้ยโอเคใจเย็นไปเลยฮึบ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 หวับขอบคุณครับปลอดภัยแล้วอย่าโดดลงมานะไม่รู้มันโดดลงตามไหมไม่ตามเนาะเยี่ยมฮะสวยงามครับพยาบาลครบโอเคแบบนี้สิค่อยน่าเดินหน้าต่ออุ๊บขวางตัวหนึ่งย่ะมันเน่เฉือนไปใหม่ระวังตัวโดนตัดเซนเซอร์ก่อนอู้มาหาถึงที่เลยโดน2ตัวโอ้โหไม่กู๊ดเนสโดน2เหรอเติมถอยเติมมาถอยโดนวอนหาเรื่องปัดโดนก่อนเลยโอเคอุ๊บเติมเอาให้พังนี่มันวอนจัดให้มันหน่อยนี่ตามีหน้าหมดได้อยู่ครับโอเคเราตายไป46แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะลืมนะผมต้องย้ำเองดีกว่าทางนี้อุ๊บเลเซอร์โดนอีกแล้วใจเย็นตรงนี้เรามองเห็นไอ้ค้อนชัดกว่านะฮะโดดไปเซอร์ไพรส์เฮ้ยนั่นแหละใจเย็นจะว่าตายน่าจะหมาหมูซะขนาดนี้โอเคเคยเห็นไหม1รุม2เฮ้ยมันฟลุกนะบังเอิญมากเลยเมื่อกี้ใจเย็นนะย่ะเซ็นเซอร์อาร์มก่อนถอยรอมันมานั่นแหละตัดเซ็นเซอร์อาร์มแล้วเอาให้ตายไม่งั้นเดี๋ยวมันสวนนะครับโอเคเติมให้เต็มถึงตรงนี้มีอีกตัวตรงด้านล่างเหลอมาหาป้าป๋าหน่อยมาสับ2ถอยย่าเขาเลยอย่างนี้เลยต้องตัดเซนเซอร์อาร์มแล้วมันจะเอาเซนเซอร์อาร์มทุบเรานะไหนไหมอย่างกวนเลยแล้วถ้าตัดเสร็จถ้าเราไม่รีบฆ่าครับมันจะใช้ท่าที่ทำให้เท้าเราหนืดอ่ะซึ่งมันจะทุกอย่างมันจะยืดไปหมดเลยนะและตรงนี้คือที่ที่ผมเสียไม่สิลึกกว่านี้อีกเก็บโดนเรารีบไปเราไปทางลิฟต์แล้วไม่ใช่เหรอต้องรออีกอย่าให้ไอ้นั่นลุกนะผมจะไม่ปลุกมันแล้วกันเนาะดีแฮะถ้าเราไม่ปลุกมันก็ไม่ลุกงั้นผมก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละเพราะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากโอเคเปิดจ้าไปแล้วจ้าที่กรีนเฮาส์ตอนนี้เราโอเคเลยนะครับเราพร้อมสู้ยาวๆนะยาครบอยู่นะโอเคเปิดจ้าเบ๊ะเมื่อกี้ตายในกอไผ่ใช่พยายามนั่งนึกว่าตัวเองตายตรงไหนนั่นแหละถ้ามันจะซ่อนตัวเนียนซะขนาดนั้นตัวนี้ไม่มีจุดอ่อนซะด้วยแต่ว่าเปิดก่อนได้เปรียบไอ้พวกฉวยโอกาสไปมาตั้งหลักแลกกันไหมล่ะบ้าไปแล้วย่อผมมีเติมยาได้ด้วยตัวนี้น
ฉันต้องรีบฆ่าครับผมแบบสโลโมชั่นสวยงามพอเราได้สเกมาติกนั่นเองครับได้แม่แบบอันใหม่นะมันเลยสโลให้ดูแบบชัดๆเลยแล้วเราขอโซคืนด้วยครับผมเรียกว่าโซแล้วกันเนาะติดปากไปแล้ว 34,000 ของผม Your honesty is humbling. The truth is while politicians สวัสดีครับตรงนี้ถ้าเปิดไม่ออกนะมันต้องเปิดออกถ้าเปิดไม่ออกก็ไม่รู้จะไปทางไหนละเดี๋ยวตัวเดียวเลยนั่งไงจ้ามุกเนี้ยเจอบ่อยๆในโซแต่ผมก็ยังพลาดอยู่เสมอโอเคเติมให้เต็มครับหัวโขกเนี่ยมันเป็นโรคจิตไปแล้วเนี่ยมันบ้านั่นเอาหัวโขกกำแพงไม่ต่างอะไรกับคนบ้าเลยครับแต่ตัวเองอะใส่ชุดหุ่นอยู่ถ้าจะขนาดนั้นมันเลยกลายเป็นตัวที่แบบเก่งขึ้นมาเลยนะเจออะไรมันก็ฆ่าหมดเนี่ยครับมันเป็นโซนชีวะเราไม่แปลกเราเห็นพืชผักตายเพียบเลยไม่แน่นะครับในชิปที่พวกมันฝังให้กับเราเนี่ยอาจจะมีสารอะไรบางอย่างที่ได้จากตัวพืชผักเนี่ยฝังเข้าไปในตัวชิปด้วยมันก็เลยกลายเป็นเชื้ออะไรบางอย่างที่มาพร้อมกับพวกเศษขยะพวกเศษหุ่นยนต์พวกเนี้ยมันอาจจะฝังไปด้วยกันก็ได้เพื่อที่ว่าตัวเองจะได้แข็งแกร่งไงตัวที่ผู้ใช้จะได้รู้สึกแข็งแกร่งขึ้นมาเพราะลำพังแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ยมันพึ่งไม่ได้ไงมันอาจจะต้องใช้อะไรบางอย่างเสริมเรื่องของพวกเคมีพันพวกเข็มฉีดยาอะไรพวกนี้พวกวัคซีนเนี้ยมันอัปเกรดเพิ่มประสิทธิภาพไงฉีดเข้าไปในตัวไขกระดูกโดยตรงอะไรเงี้ยเพราะจะใช้แค่ตัวเศษเหล็กข้างนอกบางทีแรงมันไม่มีหรอกต้องฉีดอะไรบางอย่างเข้าไปข้างในด้วยมันถึงจะเป็นได้มันถึงจะเป็นไปได้นะโอ้โหก็ว่าเสียงเลยนั่นแหละเน้นไวรัลอินเจคชั่นเลเวล3นะเนี่ยไอ้พวกอิมแพลนทั้งหลายเนี่ยที่มันบวกนั่นบวกนี่ให้กับเราเนี่ยฉีดไปเยอะเกินก็อาจจะทำให้หลายคนบางคนมันรับไม่ไหวไงคือแบบภูมิต้านทานแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะโอ้อย่าลูบเพื่อนไม่เอา ตัวนั้นน็อกอยู่ตรงนั้นน่ะปล่อยมันนอนอยู่ตรงนั้นแหละ แต่ตัวนั้นเดินไปเดินมาแล้วครับฝั่งนู้นมีอีกตัวนึงแต่นั่นแหละครับผมที่นี่คือกรีนเฮาส์นะครับไม่แปลกที่จะมีแต่ผักมันคือเรือนกระจกแล้วก็ที่กรีนเฮาส์เป้าหมายของเราก็คือจะช่วยผู้หญิงคนนั้นนะฮะเขาต้องการให้เรามาที่กรีนเฮาส์แล้วก็ตามหาตัวเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นเมนแพทเมนเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นตัวจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้อ่ะคล้ายๆกับตัวควบคุมคอมพิวเตอร์ควบคุมอะไรเงี้ยบายพาสมันแล้วก็ให้ประตูที่ห้องที่นางอยู่เปิดออกเพื่อที่นางจะได้ออกมาได้ก่อนจะไปเก็บตัวนู้นเก็บตัวนั้นก่อนเก็บตัวนี้ก่อนเก็บตัวนั้นก่อนดีกว่ามันเดินได้เนี่ยให้เดี๋ยวขอดูหางหน่อยสิใจเย็นเด้อก็บอกว่าใจเย็นไงโดดโคตรไกลเลยโอ้โหเล่นหางนั่นแน่จะสับหมุนตัดหางก่อนทุกอย่างจะง่ายขึ้นหรือเปล่าโดดอีกแล้วเออเสยอีกแล้วไม่47ครับผมเนี่ยมันยังสู้ยากเหมือนเดิมนะนิดเดียวมันจะตายแล้วน่ะไอ้บ้าไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ย27 47โอเคครับเรามาใช้จังหวะของตัวลิฟต์เนาะในการอัปเดตนะตอนนี้พยาบาลผมไม่มีนะครับใช้หมดแล้วรอบนี้ถือว่าลำบากมากกับการเดินทางมาที่นี่โอเคต้องรีบไปด้วยนะครับเพราะเหลือแค่2นาทีก่อนที่ 35,000 ผมจะหายไปแต่ผมก็อยากจะเคลียร์ตรงนี้ก่อนน่ะไม่รู้ว่ามันจะโอ้โหโอ้ยตามีหน้าหมดตามีหน้าหมดชิบหายละเอื้ออ้าว 35,000 ไอ้ป้าเอ้ยมาไอ้ 35,000 อุตส่าห์ฟาร์มมาน้ำตาจะไหลสุดยอดครับผมท่านผู้ชมครับตรงนี้สุดยอดมากกราบเท้าที่เคารพไป48เอาว่ะ 35,000 เหลือ 4,700 เนี่ยโอ้เกินไปเพื่อนเอ้ยผมซีดเลยตอนนี้ว่าจะฟาร์มเปลี่ยนชุดซะหน่อยจะได้ถึกหมดแล้วความหวังฟาร์มใหม่มันเหนื่อยนะเฮ้ยโอ้ยติดหนืดแล้วอ้าวตกตายบายบายเพื่อนไม่อยากจะวิ่งไม่อยากรีบไปเก็บเลยตอนนี้โอ๊ย
โหแบบเผาไหม้ด้วยเพิ่งเคยโดนจริงจังก็คราวนี้แหละติดเผาไหม้ด้วยครับรุนแรงจัดโอเคมันน่ากลัวเหมือนกันนะตัวนี้ขอเลือดคืนหน่อยครับการเอาเลือดคืนโดยที่ไม่ต้องเปลืองพยาบาลก็คือต้องเข้าไปสู้แล้วเก็บ energy คืนใจเย็นเพื่อนไม่โอกาสกันเลยโอ้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 โอเคเติมนี่ผมจะแค่มาเก็บพยาบาลเฉยๆนะคือจะไปเลื่อนอ่ะใจเย็นเด้อยิงเออไอ้พวกนี้แล้วมันล่อให้เรากระโดดใส่มันอ่ะก็ตกตายอีกอ่ะโอ้เกมเอาเกมไปดีกว่าเอาไงวะเนี่ย48ใช่ไหมแล้วตายแบบโดเทค 40,000 35,000 เกือบ 40,000 เนาะซีดเลยครับปลิวไปกับตาไปจะเอามาอัพเอามาแบบตั้งมันทำได้หมดเลยมันเป็นทั้งตังค์เป็นทั้งเวลน่ะก่อนอื่นผมอยากจะอัพคอพาวเวอร์ให้ไป45ก่อนนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนคอเลยดีกว่ามั้ยว่าต้องเปลี่ยนกอเป็นคออะไรนะเพื่อไปต่ออย่านอนไม่เอาหาจุดอ่อนไม่เจอครับไม่เป็นไรอย่าอีกที EMP ไม่เป็นไรครับมีพยาบาลอยู่ด้านหน้าตรงนี้ใช้เลยแล้วกันไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่นะฮะไปเลยดีกว่าจะไปข้างหลังได้เส้นทางใหม่แล้วแต่ว่าก็ยังยากอยู่ดีใช่เอ๊ะเนี่ยตัวนี้แหละขาขาอิชย่าอย่าตามไม่หน้าหมดจ้าอย่าเก็บ energy ไว้ก่อนน่ะแล้วเราจะฝ่าจากตรงนี้ไปตรงนู้นเพื่อลงไปที่ท่อข้างล่างนะครับค่อยๆไปค่อยๆไปชะลอไว้ชะลอไว้แล้วแว็บ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 ชะลอไว้ชะลอไว้แล้วแว็บต่อครับผมพักเหนื่อยอย่าหลังผมเนี่ยต้องทำอย่างเงี้ยลำบากลำบนเงี้ยครับเพื่อที่จะไปเอาโซคืนอ่ะโซเอาเทคสแครปคืนอ่ะฮึบนี่นั่นแหละใจเย็นขับมาดีงามครับตรงนี้ฆ่าง่ายเยี่ยมเฮ้ยย่าโอ้ใจเย็นเด้อโอ้66เลเซอร์ข้างหลังยิงใส่ไม่จะเว้ยไม่ได้นะครับรีบไปรีบไปอยากเติมเลือดแต่ห้ามเสียเลือดนะเดี๋ยวได้เติมเรื่อยๆลากมาย่าเอาอีกตัวครับจะเติมเลือดมันยังไม่ถึงเข็มมาโอเคข้างล่างผมพยายามรีบไปขึ้นลิฟต์เพื่อที่จะไปเอาอันเดิมแล้วก็จะได้ไปต่อที่จะต้องเล่นให้ดูอีกรอบเพราะนี่คือความทรมานที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับมันเกมมันเอาจริงโอเคไปเราก็ต้องเอาจริงไปกับมันเราไปเลยดีกว่าได้ไหมได้ไหมแป๊บไปที่ลิฟต์เดี๋ยวที่ลิฟต์มันต้องกดอีกทันไหมไอ้นั่นไม่ตามมาเนาะตัวฝั่งนู้นนะครับถ้าไม่ตามมาก็โอเคอ่ะดีงามฮะโอ้ยเราต้องไปเก็บไอ้ตัวที่มันไม่มีโล่จริงๆเรามองข้ามตัวนั้นไปเลยก็ได้เนาะเพราะมันอยู่ฝั่งนู้นอยู่ในมุมห้องในป่าหญ้าตรงนู้นมันคงไม่มาเล่นเราหรอกมั้งตอนที่เราแว็บออกไปในความรู้สึกผมบอกว่าข้ามไปเถอะสู้ยากครับไอ้ตัวที่มันไม่มีจุดอ่อนอ่ะใส่เกราะแน่นหนาเลยนะเพราะผมต้องเปลี่ยนชุดให้เป็นแบบเน้น impact ก่อนอะมันถึงจะแตกเกราะจะแตกไวเนาะแต่ถ้าเป็นเน้น speed ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันไม่ได้ทำมาเพื่อเน้นที่เกราะนะครับมันคนละบิ้วกันอะคนละสายเฮ้ยลืมกำลังนั่งวิเคราะห์อยู่บ้างใจเย็นตามนั้นครับตัวนี้ก็น่าจะเว้นแต่ว่าไม่เป็นไรมันมีจุดอ่อนเล่นง่ายอยู่
ขอแค่คุณมีจุดที่เป็นสีฟ้าให้ผมผมก็โอเคแล้วครับเอ๋ตรงนั้นเดี๋ยวนะมีทางแยกนะท่านผู้ชมคือตรงนี้มันมีรูให้เราแบบเหมือนจะกระโดดลอดออกไปไม่มั้งผมอาจจะคิดไปเองนะฮะเดี๋ยวขอลองดูวิ่งแล้วกระโดดไม่ได้ครับบังคับไปทางนี้นี่เป็นอิรูซีนไคลเมทโซนสภาพภูมิอากาศแบบอิรูซีนเว้ยออกเสียงยากนะเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์ซึ่งผมไม่ถนัดนะมันเป็นศัพท์ทางการให้เด้อรีบเก็บก่อนเดี๋ยวมันต้องแบบเล่นเซอร์ไพรส์เราแน่ถ้าเราไม่เก็บมันนะผมตายเมื่อกี้ที่ตรงนี้ใช่ไหมไอตัวกระโดดใส่นั่นแหละคือบ่งบอกว่าแบบถ้าไม่ฆ่าก็ต้องหาทางไปให้ได้แต่ว่าในความรู้สึกผมอะถ้าเล่นครั้งแรกอะเราต้องฆ่าให้หมดนะถ้ามาที่นี่ครั้งแรกอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้เรียนรู้เฮ้ยมาโอเคมานู่นละแหมสายตาแกนี่สุดยอดมากเพื่อนอุ๊ยโต๊ะพังหมดเลยครับโอเคสติโดดอีกแล้วนั่นแหละโดดติดต้องการอยู่นี่แหละเฉลียวโอกาสไปยาเพื่อนทีนี้ทำทะลุได้อะไรอยู่เนี่ยโคตรลำเอียงเลยเฮ้ยห้องนี้ใจเย็นตั้งหลักระยะยาวแบบกลับมายาวๆน่ะโอเคเฮ้ยยาเหลือขวดเดียว อะไรมาเนี่ยจากที่เคยสู้ได้กลายเป็นแบบเริ่มกลัวมัน 100% แล้วตอนเนี้ยห้ามกลัวสิมันน่ากลัวตรงไหนวะโอเคตั้งใจสู้หน่อยมันเคลียร์ห้องซะโล่งเลยเดี๋ยวผมเคลียร์โต๊ะก่อนเราฟันได้ดีมาฮึบมาให้มันโล่งๆมาจะได้รู้อันไหนที่มันแบบพังไม่พังนะแหมโดดโอ้โหมันทะลุมานี่เลยหักเรียบร้อยมันเสยเติมเลือดไม่ได้เติมยาขวดใหญ่อีกทีเดียวพยายามจะกระโดดแล้วนั่นล่ะติดไม่โดนอุ้ยเสยใจเย็นอีกทีโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ตลอดไม่ไหวแน่ครับนี่แค่ตัวเดียวนะฉันจะบ้าตายเสพข้อความแป๊บเสพเรื่องก่อนฉันรู้ว่าการแก้ไขปัญหาอยู่นี่มันอยู่ใต้จมูกฉันเนี่ยฉันได้กลิ่นมันแต่มันที่ไหนนะฉันเคยพลาดในแบบระยะยาวมานั่นแหละความผิดฉันถ้าคุณเดินเบิกกับบริษัทไม่ผลักดันฉันขนาดนี้แล้วก็ไม่เร่งงานฉันอ่ะเราต้องการเวลาเพิ่มเติมในการทดสอบสายเกินไปที่จะมาร้องไห้ขี้แยมันเด็กฉันซ่อมมันได้โปรเจกต์รีเซิร์ฟคือการแก้ไขปัญหาฉันต้องระบุตัวตนของมวลสารที่ผลิตพิษนั้นออกมาให้ได้นี่ไงด็อกเตอร์คนนั้นไม่ยอมแต่ว่าเมื่อกี้ยังกดได้อยู่ไม่ใช่เหรออะไรวะเนี่ยอะนี่ไงครับแผงจอคอมที่เขาบอกครับเมนมอนิเตอร์ปลดล็อกระบบล็อกดาวน์ทำการรีบูตระบบฟังทางนี้ทำการปลดล็อกระบบการกักกันพื้นที่กลับไปยังพื้นที่ทำงานของคุณได้แล้วเชดโดแค่นี้ประตูห้องทั้งหมดก็จะเปิดสินะประตูห้องคนงานน่ะแล้วนี่ก็คือทางออกไปยังด้านนอกซึ่งผมก็ต้องเจอกับไอ้ตัวที่ผมไม่ได้ฆ่านั่นไงล่ะเฮ้ยศัตรูเหมือนเปลี่ยนไปฮะตรงนั้นมีปืนใหญ่ด้วยครับมาจากไหนเนี่ยปืนนี้ตอนแรกที่เรามาไม่มีนี่มันต้องเป็นตัวอันนั้นสิไอตัวจะเรียกว่าตัวอะไรดีตัวหุ่นแมงมุมอ่ะโอเคมันมีจุดอ่อนนะครับแล้วมันมาทางนี้ด้วยมันเหมือนแบบเห็นว่าประตูเปิดโอ้โหถ้าจะยืนรอซะขนาดนี้พี่จ๋าแล้วผมจะออกไงพี่ผมไม่มียาแล้วพี่โอเคเฮ้ยเล่นก่อนขอเลือดดวลเฮ้ยเฮ้ยอย่าเผาไม่ดีเพราะปืนไฟนะโอเคเติมเลือดก่อนครับผมเท่าที่เติมได้นะขอบคุณครับไอตัวนั้นหายไปแล้วตัวแมงมุมอ่ะอ๋อไอหุ่นแมงมุมนั่นคือ security ของโอ้โหของที่นี่ครับพอเราปิดระบบ security ใช่ไหมพอ security ถูกปิดปุ๊บหุ่นตัวนั้นก็หายไปเลยกลายเป็นพนักงานแทนพวกคนงานดีงามบอกเลยครับกลายเป็นไอ้นี่แทนซึ่งมันใช้ปืนไฟซะด้วยใช่เพราะแมงมุมหายหมดมันคือหุ่นรปภ.หรือหุ่นซีเคียวริตี้นั่นเอง
าผมเข้าใจไม่ผิดนะนี่ไม่มีจุดอ่อนว่ะทำเป็นเล่นไปโอ้โหเกราะแน่นซะขนาดนี้ทำเป็นเล่นไปกับพยาบาลแค่นี้ทำเป็นเล่นไปสติสติสติใจเย็นรอมันพ่นก่อนเออให้มันพ่นให้มันหนำใจไปเลยเสยเข้าจากทางอายสามีน่าจ๋าอย่าทำกับผมอย่างนี้สิเลือดเลือดนี่ไงโดนเผาอ่ะน่ะว่าแล้วเชียวไม่เราจะต้องยังไม่ตายเราจะต้องโอ้โหเริ่มนู่นเลยแต่ไม่รู้อ่ะตอนนี้ปิดรปภแล้วโอ้ย48ใช่ไหม49แล้วครับซีดเลยอะไรวะเนี่ยคืออ๋อมันเป็นปืนไฟเนาะต้องหาวิธีเข้าจากข้างหลังให้ได้หรือไม่ก็รอให้มันแบบพ่นไฟให้หมดก่อนแล้วค่อยเข้าครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไฟมันจะหมดตอนไหนหรือแบบปืนมันจะร้อนตอนไหนอะไรเงี้ยเราสไลด์เข้าไปข้างหลังดีกว่าเป็นท่าที่ดีที่สุดแล้วมั้งจะบ้าตายนะฮะแต่มันก็ไม่ไกลมากไม่ตัดแล้วกันเนาะอุ๊ยโดนความร้อนหนืดไปรีบไปเซเซอร์ข้างหน้าแว็บผ่านไปเนี่ยนะเดี๋ยวเราลงไปแล้วก็เจอแล้ว12,000ถ้าไม่ตายซะก่อนนะโอเคพอผมเคลียร์รปภเดี๋ยวผมจะไปหาผู้หญิงคนนั้นซึ่งเราก็ต้องเคลียร์ตรงนั้นอยู่ดียังไงก็ต้องสู้กับปืนไฟครับใช่เพื่อเคลียร์พื้นที่จะได้ยืนคุยกับแม่นางได้ยังไงต้องเคลียร์นะมาฟาดโอเคให้เด้อจุดอ่อนอยู่ที่ขาขวาขวาเน้นหลังกล่องอยู่ไหนชิพยาบาลยังไม่ใช้ฮึบเดี๋ยวเราไปทางเส้นทางใหม่ของผมดีกว่าโอเคตัวนั้นเดินทางนู้นทำให้ผมมีช่องว่างในการมาเก็บตัวนี้ย่าเรียบร้อยโดรนใช้โดรนนั่นแหละขอเน้นๆกระใส่มันหน่อยดิมับหน้าสะบัดให้ตกแล้วซ้ำอู้ไม่หาอุ้ยไม่หามันจิ้มเอื้อนี่ล่ะสวนไปเรามียาอยู่ข้างบนนั้นอีก1ชุดนะครับที่ยังไม่ได้ใช้นะจ้วงเข้าไปเปิดโดนสะบัดมันสิเร็วแป้งเข้าให้ครับผมจุกกันดิ โดนเสียบหลังนะเป็นคอมโบที่ดีครับนะนานๆที่จะสวยงามแบบนั้นฮึบโอเคผมไปเอาอันนั้นคืนก่อนได้ไหมอุ้ยทั้ง3นาทีเราไปอย่าเพิ่งยาเพิ่งใช้ไปขวดเดียวเองไม่คุ้ม กะจะไปเติมเสบียงให้เต็มก่อนปืนไฟ2ตัวเราล่อไปทีละตัวครับใช้โดนล่อพุ่งเข้าไปฟิวมับเนี่ยเอาโดนพุ่งให้ล้มก็ได้นะแล้วก็รีบเข้าไปยำนะฮะแต่ว่านั่นแหละโดนเราก็ใช้ว่าจะใช้พร้อมใช้งานตลอดนะยังไงมันก็ต้องเข้าไปตีใกล้ๆอยู่ดีแหละเพื่อเก็บ energy นะครับล่อให้มันใช้ปืนไฟแล้วกระโดดจากด้านหลังโอเคแบบนี้ได้แต่ต้องระวังหน่อยแบบนี้ได้ข้ามหลังแบบนี้โอเคเลยจับวิธีสู้ได้แล้วครับมาลองอีกทีนึงเผื่อผมลืมโดนใช้โดนพุ่งถ้ามี energy ก็โดนไปเลยมาพอมันล้มคนล้มต้องซ้ำพยายามอยู่ข้างหลังมันครับพัก energy จะถีบเหรอไม่ให้นั่นแหละครับผมนี่ไงประตูเปิดแล้วหุ่น security ก็ถูกเก็บหมดแล้วเดินเล่นสบายๆเฮ้ยไหนบอกเก็บหมดเหลือแค่ตัวนึงโคตรฟักเราต้องฆ่ามันก่อนเดี๋ยวมันอุ๊ยโดนอะไรวะเนี่ยโดน security ยังมีเหลืออยู่เลยนี่แสดงว่ามันไม่ได้เก็บทั้งหมดนะโหเข้าไปเก็บโดนก่อนไม่เดี๋ยวเรื่องทำงานเก็บไอ้นี่ข้างล่างเข้าที่หางเอาให้หักครึ่งหลอดแล้ว
โดดมาเออนั่นแหละเข้าข้างหลังโดนเกาะมันครับโดดมาเฮ้ยถ้ามันเอื้อมาแล้วต้องเสยโอเคมันการเข้าหลังมันนี่คือลำบากมากอ่ะโอเคได้อยู่นะถ้าอารีน่ามันโล่งๆอย่างเงี้ยโอเคเลยครับพื้นที่กว้างๆชอบเลยแกมาจากไหนวะเดี๋ยวล่ะไอ้พวกนี้ดิเดี๋ยวเราไปเคลียร์ตรงนั้นอีกตัวไม้เอ่ยไม่ต้องก็ได้มั้งอยู่ไกลแล้วรปภในนี้มีอีกโดนนึงเฮ้ยตัวนั้นอย่าใจเย็นนะนี่เป็นเขตภูมิอากาศแบบโทรปิคอลเหมือนเขาพยายามทดสอบหลายรูปแบบอะครับท่านผู้ชมลองเข้ามานะเอาใหม่ผมจะให้ท่านผู้ชมเห็นชื่อครับก่อนหน้านี้จะเป็นภูมิอากาศแบบโซมิทีอะไรสักอย่างอุมิดซินอะไรนะลืมละแต่อันเนี้ยโรงที่2จะเป็นแบบโทรปิคอลนะครับเป็นภูมิอากาศแบบโทรปิคอลสไตล์แบบริมทะเลมหาอะไรแบบนั้นก็ที่ดูจากพืชผักแล้วเขาก็เอาพวกพืชผักในโซนริมทะเลมาทดลองอาจจะเป็นแบ่งเป็นแบบภูมิอากาศภูมิอากาศไปแบ่งตามประเภทภูมิอากาศแล้วก็มาสังเกตการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บันทึกผลนั่นนู่นนี่แล้วเอาไปใช้กับพวกมนุษย์ในร่างของตัวหุ่นนะครับที่ฝังมากับตัวพวกเทคโนโลยีเรามาดูข้อความนี้กันก่อนเพราะพอมาถึงเนี่ยไม่เจอเขาครับทีมครีโอหักหลังเราฉันหนีออกจากแลบมาได้วันนี้ฉันปลอดภัยแต่ฉันไม่รู้ว่านานแค่ไหนฉันต้องการคนช่วยได้โปรดเหมือนพวกมันไม่ได้ส่งมาเพื่อกำจัดฉันคนเดียวเลยสิตอนนี้เขาหายไปแล้วครับด็อกเตอร์คนนั้นเพราะว่าเห็นไหมล่ะพวกครีโอมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับตลบหลังกันเองก็มาว่ะใช้ประโยชน์เสร็จปุ๊บก็จะฆ่าทิ้งอะไรเงี้ยเอาละสิมันต้องผ่านทางนั้นสินะคือเหมือนเขาจะหนีไปทางนั้นอ่ะหรือไม่ก็หนีไปทางอื่นแล้วเพราะประตูมันพังแต่ผมเดาว่าน่าจะไปทางนั้นมากกว่านะเขาจะหนีออกไปแต่หนีออกไม่ได้ไงโดนครีโอเล่นงานซึ่งถ้าผมเดินเข้าไปมันลุกแน่นอนนะฮะเตรียมตัวสู้เลยก่อนจะไปแถวนี้มีของไหมเอ่ยเรียนนะมาพร้อมสู้เฮ้ยอะไรเนี่ยเปิดไม่ได้ครับจับโอ้ยมีตัวเซอร์ไพรส์ข้างหลังอีกอ้าวคัมออนแมนกับดักอีกบ้าเอ้ยอีสแทรปอีสแทรปกระโดดมาหาหน้าถึงที่แบบนี้ชอบเลยครับมึนไปมาเล็งหางไว้รอมันโดดถ้ามันไม่โดดผมเปิดเองเออฮับฮักเยอะเยอะโอ้ยเสยอีกแล้วเปลี่ยนท่านี้ครับมันใช้ไวมากกะจังหวะไม่ถูกโดดมาเยอะเอาให้มันอย่าพังไปข้างหนึ่งโหได้ทั้งพันกว่าครับคือตัวเดียวเราคุ้มมากเลยได้เทคสแคปโคตรเยอะแต่มันยากกันแหละอย่างที่เห็นเคลียร์เอ๋แบบชีวะลงไปข้างล่างได้อีกนะฮะแล้วก็มีข้างบนอย่างดูข้างบนแบบไม่ง่ายอย่างที่คิดเอ้าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไม่มีจุดอ่อนอาเกนอีกย้ายดาบผมสั้นไปหน่อยอีกเอื้อเนี่ยถ้าไม่มีจุดอ่อนมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะสตันยากนะครับมันเนี่ยแสบแล้วเราเนี่ยเราก็โอเวอร์ชาร์จนะใช้แค่ระดับ22นะครับเพราะว่าคอผม40แล้วสบายสบายใบพาร์ทอะไรเดี๋ยวเราต้องตามเส้นสายมันไปเส้นท่อแดงๆตรงนั้นไปนะครับท่อแดงๆมันพามาตรงนี้ทะลุไปนี่ไงเมื่อกี้เปิดไม่ออกเปิดได้แล้วครับมีของไหมสุดยอด Recreation Party Version 2 Impact ตัวใหม่แน่เลย Impact ตัวใหม่นะครับโอ้ Impact เต็มกระเป๋าหมดเลยตอนเนี้ยชิปอะ เลือกใส่ไม่ถูกไม่กล้าเปิดนะครับมีแต่อันหน้าใส่นั้นแต่ก่อนอื่นเราต้องหาห้องเซฟให้เจอก่อนนะครับซัพพลายทันเนลนี่เป็นอุโมงค์เอาไว้สำหรับการลำเลียงเสบียงหรือว่าลำเลียงพวกของต่างๆนะครับส่งกันทางใต้ดินแบบนี้เลยนะก็ว่าแหละทำไมถึงไม่มีใครรู้แล้วมีป้ายบอกว่าไบโอแลบไปทางนั้นหน้าอะไรเงี้ยตลอดทาง
เอ็นดูแลนเลเวล3เยี่ยมเฮ้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตกใจหมดเลยบ้าเอ้ยเดี๋ยวทำไมแกไม่มีแถบเลือดระบบอะไรของเจ๊งอะแถบเลือดหายฮัลโหลคือตอนนี้แถบเลือดหายแบบงงๆผมก็ไม่ได้ถอดชิปอะไรออกซะหน่อยระบบแสดงแถบเลือดผมหายหรือเปล่านี่ก็ยังใส่อยู่เนี่ยบอกเลือดบาร์กับ stability บาร์สับสกรูนี่ไงก็ใส่อยู่เนี่ย what the fuck ไม่เอาหน่ะเออสงสัยเลยนะครับเมื่อกี้ไม่มีแถบเลือดโอเคปั๊มสเตชันสถานีเชื้อเพลิงก็ได้โอ้โอ้ประตูปิดให้ด้วยใจดีจังขอบคุณครับอันนี้ใช้โดรนเดี๋ยวโดรนแรกยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมจะลองใช้ดูได้ไหมเพราะผมยังไม่ได้อัปเกรดนั่นไงว่าแล้วต้องอัปเกรดเป็น Botech Power Core ก่อนนะครับถ้ายังไม่ได้อัป Power Core ก็อย่าหวังว่าจะเข้าได้อารมณ์เหมือนมุงบอกว่าต้องกลับมาในที่สุดฮะอ๋อดร.มิริซ่าเธอเองใช่ไหมล่ะที่ฉันจำได้ใช่ครับด็อกเตอร์ที่เราจะมาช่วยนะเขาหนีไปที่นี่เองโดนพวกทหารไล่ล่านี่ไงปืนไฟทั้งสองตัวเลยเหรออย่า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 ใจเย็นๆสองตัวแบบนี้หลังหลังอ้อมหลังใจเย็นใจเย็นไม่ได้หรอกใช้สิ่งกีดขวางให้เป็นประโยชน์มันทะลุเทคเจอร์ด้วยนะสิบางทีนิ่งไว้นิ่งไว้โอเคเผาใส่เพื่อนตัวเองนั่นแหละนี่มันนี่เน้นๆเอ้ย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 เติมไม่ได้โดนโดนก่อนที่มันจะหมดรีบใช้โดนพุ่งเยี่ยมอัดเข้าไปเนี่ยเห็นไหมมีกระสุนหมดเลยนะไอตัวนี้มีจุดอ่อนนะครับขาขวาสวยล่ะนี่ก็อุ้ยเติมเลือดก่อนจะเย็นเด้อนิดเดียว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 เยี่ยมมันมีช่องกระสุนหมดด้วยแต่ว่าโคตรนานเลยครับปลอดภัยแล้วใช่ไหมโอ้ดร.มิริซ่าชาเวสไม่นะไม่นั่นมันผลงานของฉันนั่นมันชีวิตฉันไปตายซะแกได้ยินไหมเอ้ามาช่วยเนี่ยทำไมฉันต้องทำแบบนี้ด้วยวะพวกเขาไม่สมควรตายไม่สมควรเอ้าเขาว่าเราหรือเขาว่าใครก็เขาเรียกให้เรามาช่วยนะแต่ก็อย่างว่าแหละผลงานเขาอ๋อแสดงว่าคนนี้เป็นคนสร้างหุ่นพวกนี้สินะแต่พอทำเสร็จปุ๊บหุ่นดันแบบเหมือนไม่รู้โรคจิตหรืออะไรหรือว่าโค้ดมันมีการเขียนโค้ดเองหรือว่ามีคนแฮกหรือยังไงนะไอ้พวกนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามาตลบหลังคนสร้างอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าอยู่คนละฝั่งขึ้นมาเองเฉยเลยอ๋อจะเรียกว่าป้าก็ได้นะครับดูจากหน้าตาแล้วแก่ใช้ได้เลยคนแก่มักมีประสบการณ์บางอย่างผิดปกติกับที่ค่ายนั้นฉันรู้ว่าวิทยาศาสตร์ถูกต้องทุกอย่างเป็นไปตามแผนสมบูรณ์แบบมากอย่างน้อยก็เรื่องของระดับทฤษฎีจากประสบการณ์ล่าสุดของฉันที่ฉันรู้สึกหนักหน้าอกฉันต้องใช้เวลาพักหนึ่งเลยเพื่อที่จะฟื้นฟูตัวอากาศหายใจขึ้นมาการสแกนยังไม่โผล่อะไรออกมาแต่ฉันเริ่มสงสัยแล้วกับวัตถุดิบที่ฉันใช้ในการทำงานYou can keep the power core by the way. เธอจะเก็บแกนพลังไว้ก็ได้นะโดนเหมือนต้องใช้มันเชดโดนี่ไงเพราะว่าโบเทคพาวเวอร์คอร์ที่เราตามหาเราเจอโบเทคพาวเวอร์คอร์แล้วครับแล้วก็โดนตัวใหม่อีกตัวนึงเป็นโดนที่ใช้พลังแม่เหล็กนะครับในการดึงศัตรูเข้ามาหาได้แต่ว่าดูดเอเนอร์จีค่อนข้างเยอะเลยยิ้ม4นะโดนตัวที่3ครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูพาวเวอร์คอร์ก่อนสิพาวเวอร์คอร์ตอนนี้หรือว่าเก็บมาเฉยๆมันเปลี่ยนให้อัตโนมัติหรือเปล่านะไม่แน่ใจมันไม่ได้บอกชื่อคอครับอันนี้ชื่อลิกที่เราใส่ก็คือบริษัท Creo X01 รุ่นต้นตำรับเลยทีเดียวเชียวเกียร์โบนัสเกียร์เซตโบนัสอ๋อถ้าใส่ชุดเซตนี่คือจะได้เป็นโบนัสได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้เนี่ยมันมีสถานะแฝงสถานะชุดเซตซ่อนอยู่แต่ผมไม่ได้ใส่ชุดเซตนะตอนนี้แต่ก็นั่นแหละครับผมเราจะเปลี่ยนชุดเซตอยู่นะเนี่ยถ้าผมใส่อีกตัวนึงครบเอ๊ะเดี๋ยวนะชุดเซตเหรอผมก็แค่ใส่หมวกลองดูเนี่ยผมแค่ถอดเฮดเซตเอาถ้าผมใส่ตัวเฮดเข้าไปก็จะได้1เซตนะครับไปดูซิว่าเซตนี้เขาให้อะไรใส่เซตนี้ปุ๊บจะบวก Attack Speed
ในขณะที่เลือดเกือบเต็มนะครับเท่านั้นจะตีเร็วอ้าวเหรอเพิ่งรู้ที่ผมเล่นแบบเซตไม่เต็มมาตลอดอ่ะแต่ว่าถ้าเลือดลดนิดนึงก็เซตสถานะตัวนี้ก็จะหายไปนะครับต้องให้เลือดเต็มหรือเกือบเต็มเท่านั้นมันถึงจะได้สถานะตีเร็วแต่ว่านั่นแหละครับอย่างที่ผมพยายามเหตุผลหลักๆที่ผมไม่ใส่ตัวหัวไม่ใส่เฮดของมันก็คือเฮดของมันเนี่ยมันจะลดดาเมจที่เป็นอันออมอลไป 4% น่ะแล้วผมจะตีส่วนที่เป็นอันออมอลซะมากกว่าเข้าใจฟิลลิ่งมั้ยอันออมอลคือส่วนที่ไม่มีเกราะนั่นเองนะครับส่วนนี้เป็นสีฟ้าแต่มันจะไปบวกดาเมจส่วนที่เป็นเกราะซึ่งอย่างที่บอกครับอาวุธที่ผมใช้มันไม่ได้เน้นในเรื่องของการตีเกราะน่ะมันเลยดูแบบชุดเซตกับอาวุธที่ใช้มันดูย้อนแย้งกันไงไม่รู้นะฮะแต่เดี๋ยวผมจะมีแผนจะเปลี่ยนไปเป็นชุดเซตที่แบบเน้นหนักไปเลยนะเน้นอิมแพคไปเลยแต่ก็อย่างว่าแหละแผนนั้นต้องพังลงเพราะกับการที่แบบมันลงรูโง่ๆอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะฮะอ่ะเสร็จแล้วเรื่องกันต่อ It's just not good enough anymore to have me fired and blacklisted No มันยังดีไม่มากพอน่ะ Off with her head ออกจากหัวเธอเธอจะได้ไม่ต้องมาปั่นหัวเราดูนี่ซะก่อนผลงานที่ทำมาหลายเดือนถูกทำลายนี่มันฝันร้ายยิ่งกว่าฝันร้ายโทษทีนะ I'm sorry ฉันขอโทษ I didn't even thank you ฉันไม่นึกที่จะขอบคุณเธอเลยลืมที่จะขอบคุณไปแบบกำลังเสียใจกับผลงานที่ต้องพังลงต่อหน้าต่อตาอะไรเงี้ยเธอเป็นใครครับ Who are you really? แล้วคุณเป็นใครกันแน่เนี่ยฉันดร.ชาเวสครั้งนึงที่ทุกคนรู้จักทีมของฉันกับฉันคือส่วนหนึ่งของโปรเจกต์รีโซปฉันช่วยในการสร้างในการดูแลแล็บแต่วันๆเท่านั้นหายไปแล้วเมื่อปัญหาถูกแก้ฉันก็กลายเป็นแค่หมากข้างทางผู้ร่วมงานของฉันก็เดินหน้าต่อแล้วก็มายึดหน้าที่ของฉันยึดตำแหน่งฉันไปทุกอย่างมันควรจะเป็นไปได้ง่ายกว่านี้เร็วกว่านี้แต่มันไม่ได้การไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับแล้วทีมของคุณหายไปหมดครับใช่ครับตอนนี้เป็นยังไงแล้วเชื่อฉันเถอะเธอไม่อยากรู้หรอกเอ้าเพราะมันดูเหมือนไม่มีคอนเซปต์ไม่มีการเข้าใจธรรมชาติอะไรเลยการแก้ไขปัญหาไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่อุตุเปียมันเป็นเรื่องบ้าบอเขานำพาเราไปยังระดับที่สามารถทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้พระเจ้าช่วยเงินเวลาแล้วก็อีโก้ของคนมันทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้แบบนี้เชียวเดียวนะฮะเชียวเดียวทีเดียวเชียวเอาง่ายๆก็คือภาพฝันทั้งหมดนะครับมันก็แค่เรื่องที่ทำให้ทุกคนเป็นบ้ามากกว่านะครับมันไม่ใช่สวยงามอย่างที่เห็นเลยคนงานที่เคยทำงานได้ครับตอนนี้แบบเอาหัวหน้ากดหัวหน้าลงลูกน้องก็มาขึ้นแทนที่หัวหน้าแล้วก็ขับไล่หัวหน้าทิ้งประมาณนั้นนะครับกลายเป็นอย่างนี้ไปโอเคแล้วมันเกิดอะไรขึ้น you know what's going on คุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมล่ะงานของฉันที่นี่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นถูกกฎหมายฉันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของครีโออีกแล้วความจริงก็คือฉันไม่มีตัวตนแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ผลงานของฉันฉันมีทฤษฎีแต่จนกว่าฉันได้ข้อมูลเพิ่มฉันก็ต้องเงียบอย่างนี้แหละฉันไม่ได้ข่าวจากผู้ช่วยของฉันมาหลายวันแล้วข้างนอกนั้นมันบ้ามากฉันเป็นห่วงว่าแบบฟังนะฉันเป็นหนี้ชีวิตเธอแล้วแต่ฉันก็ต้องการให้ช่วยอีกเนี่ยยังมีอีกเหรอว่ามาขึ้นอยู่กับว่าอะไรโอเคชิปนี้มีข้อมูลสำคัญข้อมูลที่จะช่วยโปรเจกต์รีโซฟและมนุษยชาติได้ฉันต้องเชื่อเธอในเรื่องนี้ออกไปข้างนอกฉันไม่รอดหรอก5นาทีก็ไม่รอดแล้วเธอเป็นโอกาสเดียวเอาไปให้โบแฮมเขาอยู่บนยานทั้งคู่เอาไปให้โบแฮมเหรอครับโอเคได้โอเค hand it over and it's done ส่งมันมาเดี๋ยวจะจัดการให้เร็วๆด้วยเราไว้ใจเธอคือข้อมูล data chip ที่ถูกฝังรหัสไว้นะครับเอาไปให้โบแฮมที่ไหนสักที่นี่แหละน่าจะเป็นชื่อยาหรือไม่ก็เป็นชื่อสถานที่นะครับสักที่นึงแต่ว่าต้องเอาไปให้ได้แต่เขาจะรออยู่ที่นี่นะเขาจะไม่ตามเรามาเขารู้ดีว่าถ้าเขาออกไปข้างนอกไม่เกิน5นาทีก็ม่องนะโอเคและมากกว่าสิ่งอื่นใดคือผมได้ชิปที่เป็นได้ power core ที่เป็นโบเทคแล้วซึ่งทำให้เราสามารถเข้าถึงส่วนที่เป็นโดนได้มีอยู่ประมาณ2จุดที่ผมจำได้นะที่ต้องใช้โดนในการเปิดนะครับซึ่งจำได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะจำได้งงไหม จำได้ว่ามีอยู่2จุดแต่จำไม่ได้ว่า2จุดนั้นอยู่ที่ไหนแล้วนี่ก็คือที่แรกนะครับจัดไปเรียบร้อยครับจากที่เคยเปิดไม่ออกไปดูกันอ๋อมันวนมาทางประตูที่ผมเปิดไม่ได้ตอนแรกนั่นเองโอเคมันคือมาที่ส่วนของบูสกายสเตชันโอ้โหลัดมาตรงนี้เลย ออกมาที่บูสกายสเตชันเลยลูกเดี๋ยวคือแบบพร้อมที่จะเดินทางไปสถานีอื่นเลยนะซึ่งผมต้องกลับมันจะมีอยู่ห้องนึงแต่ไม่แน่ใจว่าสถานีนี้แหละเดี๋ยวเราไปห้องนั้นก่อนนะฮะก่อนที่จะกลับไปโซนอื่นเนาะเอาโดนไปใช้ก่อนแล้วก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีเท
ครดิตประมาณหมื่นกว่าได้เยอะนั่นไงเล่นผมแล้วอุ๊ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆ 20,000 กว่าแล้วนะเทคแค่จะลองเอาไปใช้เฉยๆแป๊บเดียวเองจะพุ่งก็พุ่งเพื่อนมาพุ่งมาเฮ้ยหักมันแล้วถอยครับแล้วถอย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 ออกมามันจะพุ่งใส่ใช่ไหมนั่นแหละรอให้มันพุ่งจะได้แบบสวนกลับไปเนาะอีกตัวหนึ่งมาเข้ามาพุ่งมาโอเคฮึบสองสามสี่หักแล้วถอยแล้วสวนถอยถอยถอยเออฮึบเรียบร้อยเนี่ยครับตรงนี้มันจะมีอยู่จุดหนึ่งแป๊บนึงนะฮะเตียโดนก่อนหวังว่ามันจะหาเข้ามาหาเราถ้ามันไม่เข้าเลยสู้ยากกันตรงนั้นนะบินมาเออทำตัวฉลาดฉลาดหน่อยสุดยอดขอบคุณครับมีอีกตัวจำได้เก็บไว้นี่ก่อนก็ได้ไม่พุ่งใช่ไหมอ่ะเอาให้พังไปเลยแล้วกันน็อกครับอีกตัวหนึ่งนั่นไงข้างล่างครับยิงอะไรของแกจะต้องส่งโดนไปตรงนั้นนะฮะแต่ว่าเก็บโดนตัวนี้ก่อนใจเย็นเพื่อนเออเรามีโดนแม่เหล็กนี่หว่าไม่ได้ใช้เลยลืมดูศัตรูเข้ามาหานะฮะเริ่มเพลินแล้วไอ้ตัวนี้ได้ใจล่อมันมาครับอีบ้าเอ้ยนายจริงแกเข้ามาสิขึ้นมาหาเลยเนี่ยมันจะยิงฟรีถ้ามันอยู่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวนะเติมเลือดแป๊บดูดพลังงานนะพยาบาลผมหมดต้องใช้วิธีเติมเลือดกับแลกเปลี่ยนพลังงานเอาโอเคขาซ้ายเรียบร้อยแล้วจะเอาโดนแม่เหล็กไปดึงหวังว่ายังทันเอ้าไม่ต้องดึงแล้วนั่นแหละสวยเรียบร้อยตกใจครับผมอ่ะลองดูไปสิลูกเรียบร้อยครับบายพาสแล้วก็ตามตัวท่อไปเนาะข้างล่างประตูนี้สินะเปิดมีอะไรไหมว้าวเมดิโคเทคอินเจคชั่นเป็นอินเจคตัวใหม่นะครับระดับ3คืออินเจคที่ผมใช้อยู่ตอนนี้แหละแต่เป็นระดับ3น่ะอารมณ์แบบว่าเติมเลือดได้เยอะขึ้นจากการโอนพลังงานเจ๋งๆเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนตอนนี้ได้เลยไหมถอดอันเก่าออกครับมีไหนเอ่ยนี่ไม่เอ่ยแต่ว่าข้อเสียก็คือมันใช้คอพาวเวอร์ค่อนข้างเยอะนะครับต้องไปอัพเลเวลคอก่อนเสียดายเนาะเดี๋ยวนะมันบวกแอนเนสปีดต่อเอเนอร์จีไฮนี่หว่าเวนกัมโหชิปใหม่เยอะมากครับเดี๋ยวต้องไปศึกษานอกรอบแล้วเดี๋ยวผมมาที่อัปเดตให้ฟังในคลิปหน้าดีกว่าอย่างนั้นจะง่ายกว่านะฮะเราตอนนี้ต้องทำเวลาแล้วแหละไปกลับที่สถานีครับสถานีไปทางนี้โอเคถึงสถานีแล้วครับเราไปห้องเซฟก่อนดีกว่าตรงนี้เองเนาะแล้วก็จะเอาทุกอย่างไปฝากไว้พอดีเลยครับโอ้ยยังไงผมจะพักเบรกไว้ตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูกันต่อคลิปหน้าคลิปนี้อย่าก็ไปดูแลตัวเองนะครับแล้วก็พักเสียงก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม